อมรินทร์ทีวีรายการคู่ซ่าปลาภัยมีช่องทางการติดต่อระหว่างทีมงานกับผู้เดือดร้อนหรือผู้แจ้งเรื่องทางเพจ Facebook คู่ซ่าปลาภัยช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีการติดต่อจากช่องทางอื่นโดยเด็ดขาดและการลงพื้นที่ช่วยเหลือของหมอปลาและทนายไพศาลทุกภารกิจไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนี่คือพฤติกรรมและอาการของเด็กวัย16ปีที่เราจะลงพื้นที่ช่วยเหลือในวันนี้วางแผนพร้อมปฏิบัติการช่วยครับช่วยได้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 ได้เลยจังหวัดเด็กคนนี้เป็นอะไรมีสัมภเวสีในตัวเขาหรือไม่ติดตามไปพร้อมกันครับเดี๋ยวมึงเข้าไปดูอ่ะอาการมันแปลกๆไม่น่าเชื่อเด็กจะเป็นได้ขนาดนี้ทีมงานคู่ซ่าปลาภัยได้รับแชทขอความช่วยเหลือจากคุณอาท่านหนึ่งให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือหลานชายวัย16ปีที่อยู่ๆมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปคล้ายเป็นคนสติไม่ดีอารวาสทำลายข้าวของหนักถึงขั้นวิ่งเข้าป่าไปนอนเลื้อยเป็นพญานาคและเชื่อกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เพราะน้องเคยไปปัสสาวะรถจอมปลวกและลบหลู่สิ่งลี้ลับครับภารกิจผู้ซ่าปลาภัยลำดับที่129ลบหลู่จนเป็นบ้าหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพลอยเป็นคนแจ้งเรื่องเข้าไปค่ะเพราะว่าอาการน้องแบบเราสงสารหลานนะคะเพื่ออยากให้หลานหายไม่อยากให้เป็นแบบนี้ก็อยากรู้สาเหตุว่าหลานเป็นอะไรค่ะเหตุการณ์ที่เราเห็นก็คือแบบเขาบอกเห็นผีเนี่ยค่ะแล้วเขาชอบพูดนี่อะค่ะพูดว่าเห็นผีเห็นอะไรเนี่ยค่ะบางคนที่ตายไปแล้วก็พูดมาเขาเห็นนะคะปกติน้องเขาไม่ได้เป็นแบบนี้น้องเป็นคนที่แบบรู้หนังสืออะไรทุกอย่างคือเหมือนคนปกติค่ะแต่คือพักหลังมาคือมาสังเกตว่าทำไมหลานเป็นแบบนี้ทำไมพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดจาเป็นคนละคนไม่ใช่ไผ่เลยค่ะตอนนั้นขอบวชให้หลวงตาเขาค่ะตาหลวงตาลุนคือบวชหน้าไฟให้เขาก็บอกว่าเขาเห็นหลวงตาลุนมาหาที่บ้านเขาขึ้นไปบนบ้านค่ะแต่ก่อนเขานอนบนบ้านกับยายเขาค่ะขึ้นนอนไปบนบ้านเขาบอกว่าพี่พลอยไผ่เห็นหลวงตาลุนหลวงตาลุนยิ้มใส่แล้วก็พูดอะไรเขาก็บอกว่าเขากลัวเขาก็ไม่กล้าขึ้นไปบนบ้านอีกเลยค่ะจากการที่เห็นครั้งนั้นไผ่ก็เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือน้องควบคุมสติตัวเองไม่ได้ค่ะครั้งนั้นมาทะเลาะกับหนูแรงคือเขาแบบด่าเราอะค่ะใช่ค่ะก็หนูก็เลยแบบว่าจะไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องไปแล้วเขาก็แบบด่าอารวาสเขาก็หนีออกไปข้างหลังป่าหนีไปอยู่ตรงต้นมะขามที่มีสารค่ะไปอยู่2คืนใช่ค่ะนอนเป็นแบบเหมือนพญานาคค่ะก็ตอนนั้นอะคือชาวบ้านเขาก็บอกว่าตรงนั้นอ่ะตรงต้นมะขามอ่ะมีสารเก่าแล้วแรงด้วยค่ะแต่ก่อนอ่ะคือช่วงนั้นปีที่แล้วอ่ะของจะกินของไหว้ของสารหน้าบ้านค่ะก็คือเขาไหว้ปุ๊บพอเขาน้าหนูจะวางของไว้ปุ๊บน้องไผ่ก็จะมาหยิบไปกินค่ะใช่กินตรงนั้นเลยแล้วด่าเขาก็เฉยแต่บางไผ่เคยไปกับแม่ก็พาไปอาบน้ำมนต์นี่แหละทีนี้ลูกพี่อ่ะเขาวิ่งลงเขาก็วิ่งลงเขาที่มันมีเศษโครงเศษแก้วหลวงพ่อก็บอกว่าโยมแม่ไม่ต้องตามลงไปนะทีนี้พาไปเขาก็พูดกับแม่สองคำว่าที่พาไผ่มาเนี่ยไผ่ก็เต็มใจมานะแม่แต่มันไม่หายอาการตอนนี้เขาจะเวลาลักษณะเขาเดินเท้าขวาของเขาอ่ะเขาจะหมุนอย่างเงี้ยตลอด
เหมือนหมุนเขาจะไม่เดินเขาจะเวลาเขาเดินไปสักพักนึงเขาจะทำอยู่เงี้ยหมุนแบบเนี้ยขาเขาอะเมื่อก่อนแม่สัมผัสเขาได้แต่ตอนนี้แม่สัมผัสเขาไม่ได้เลยแบบว่าแตะจับไหล่อะไรเงี้ยบอกว่าเออเขาไม่คุยกับแม่แต่ว่าแม่ก็พยายามคุยกับเขาแต่เขาไม่คุยกับแม่เมื่อก่อนอาบน้ำเขาอาบอยู่แต่ว่าเสื้อเขาไม่ใส่เราก็ยังโอเคใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาไม่อาบน้ำไม่ทำอะไรเลยก็จะนอนอยู่ในห้องเป็นนอนอยู่ข้อหัวค่ะอากาศร้อนๆดีเขาก็จะทุบต่อยกำแพงค่ะต่อยกำแพงเขาก็จะอาละวาดนิดหน่อยดูมาตั้งแต่อายุ10ปีเนี่ยตัวเจ็ดสิบกว่าพึ่งมาเห็นหลานเป็นนี่แหละหลานมาใช่เป็นแต่กำเนิดมาเป็นจะว่ามันถูกผีถูกสางอะไรก็ไม่รู้มันแล้วตอนนี้แบบประจำวันเนี่ยเวลาน้องมีอาการเนี่ยโวยวายอาการน้องเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างทุบกำแพงเออที่เรื่องก็เอาที่ไอ้เป็นน่ะเป็นยังไงบ้างเอาหัวชนกระแพงน่ะดังหัวคมคามคมคามวิ่งออกมาวิ่งออกมาปุ๊บๆวิ่งออกมาแล้วก็หัวกระแทกมีประตูบ้านทาง2ครั้งแล้วโอ้รู้สึกนอนไม่ค่อยหลับแต่คิดเยอะอยู่ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเราต้องคิดว่าไผ่มาหาอะไรกินหรือเปล่าหรือว่ามาทําร้ายข้าวของมั้ยวันนี้อยากให้ทีมงานช่วยอะค่ะให้น้องหายให้เป็นคนปกติร่าเริงเหมือนเดิมอะค่ะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของไผ่เริ่มมีพฤติกรรมรุนแรงขึ้นอาละวาดทำลายข้าวของกินของเส้นไหว้มองเห็นผีไม่ยอมพูดไม่ยอมอาบน้ำบางครั้งวิ่งหนีเข้าป่านอนเลื้อยทำท่าทางคล้ายพญานาคครับในตัวของเขามีสัมภเวสีแฝงอยู่หรือไม่เดี๋ยวก่อนกูเริ่มไม่ดีพบกับปฏิบัติการการเข้าช่วยเหลือเด็กวัย16ปีคนนี้ไผ่เพื่อนเทนมาหาไผ่ครับไผ่พูดกับพี่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมาช่วยนะครับช่วยนะผู้ชายอดใจรอสักครู่เดียวกับคู่ซ่าปลาภัยร่วมปฏิบัติการโดย Isuzu V-Cross 4x4 ลุยทาโลกเหตุการณ์ที่เราเห็นก็คือแบบเขาบอกเห็นผีอะค่ะแล้วเขาชอบพูดนี่อะค่ะพูดว่าเห็นผีเห็นอะไรเงี้ยค่ะบางคนที่ตายไปแล้วเขาพูดมาเขาเห็นนะคะเขาก็หนีออกไปข้างหลังป่าหนีไปอยู่ตรงต้นมะขามที่มีสารค่ะไปอยู่2คืนนอนเป็นแบบเหมือนพญานาคค่ะแต่ก่อนอะคือช่วงนั้นปีที่แล้วอะของจะกินของไหว้ของสารหน้าบ้านค่ะเขาพาไปอาบน้ำมนต์นี่แหละเขาก็พูดกับแม่2คําว่าที่พาไผ่มาเนี่ยไผ่ก็เต็มใจมานะแม่แต่มันไม่หายภารกิจคู่ซ่าปลาภัยลำดับที่129ลบหลู่จนเป็นบ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาลงพื้นที่ที่สระบุรีนะครับอำเภอมวดเหล็กพอดีชาวบ้านร้องเรียนมาก็ร้องมาที่รายการคู่ซ่าปลาภัยว่าเขามีเด็กอายุ16นะฮะไม่ทราบว่ามีอาการเป็นไรแล้วก็พฤติกรรมเขานะครับค่อนข้างอันตรายเรายังไม่รู้ว่าเราเดินเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยเขาจะวิ่งหนีหรือว่าจะทำร้ายใครไหมอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาวางแผนกันก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อแม่เขากันครับเดี๋ยวพ่อไปวางแผนกันไปสวัสดีครับอันนี้ที่ส่งเรื่องเข้ามานะโอเคเรื่องเป็นไงเล่าให้ทนายฟังก็ช่วงนั้นน้องไปโรงเรียนน้องก็จะให้คุณโทรมาหาน้องตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่ไปโรงเรียนปกติอ่ะ11 12ใช่ไหมอาการไปโรงเรียนปกติค่ะปกติแล้วก็พอมาบวชหลวงตาค่ะบวชหลวงตาหลวงตาหมายถึงเขาเป็นใครพ่อก็คือตาไปตาเสียก็คือไปบวชหน้าไฟปวดหน้าไฟแล้วเป็นไงต่อแล้วก็พอปวดน้ำมันเขาก็ว่าเขาเห็นตาค่ะเห็นตาค่ะเขาว่าเห็นตาอยู่บนบ้านค่ะหลังจากนั้นนะเขาก็บอกเขากลัว
ผิดปกติผิดปกติในความหมายในที่นี้ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนั้นเราก็กลัวหนีที่ว่าหนีอยู่บ้านเราก็หนีเข้าป่าไปอยู่ป่ามะขาม2 วันหนีเข้าป่ามะขาม2 วันใช่ค่ะไปต้นมะขามหลังจากเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงหนีเข้าป่าเขาเกิดอะไรขึ้นถึงหนีเข้าป่าเขาบอกว่าเขาเห็นผีแล้วทีนี้เขาก็วิ่งเข้าไปต้นมะขามนะคะแล้วเขาก็ให้ชาวบ้านตามเห็นผีใช่อ่ะเดี๋ยวถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ลูกเป็นไงบ้างอาการเป็นไงทุบกำแพงทุบแล้วเขาก็จะปลาข้าวแล้วก็จะร้องวุ่นวายแล้วก็จะร้องแล้วก็มีร้องยังไงเขาร้องยังไงร้องเป็นภาษาของไม่ภาษาเขาจะร้องแบบว่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรอใช่ค่ะร้องทีนี้ทั้งคุณครูทั้งผอ.ทั้งพี่ๆอบต.ชาวบ้านคิดว่าน้องเป็นอะไรอ่ะตอนแรกๆเขาก็เหมือนก็จะบอกความทางสมองเราก็คิดว่าแต่เราหรอเกี่ยวกับพวกเราเชื่อเรื่องอาถรรพ์เหรอใช่ๆเกิดจากอาถรรพ์แลนที่นี้เขามีความเชื่ออะไรกันไหมแถวเนี้ยเคยเห็นน้องอ่ะน้องที่เป็นจะมีปวกน้อยปวกอะไรนะปวกค่ะมีปวกใช่ค่ะจะมีอยู่ข้างต้นตัวไผ่ค่ะคือเราสังเกตว่าน้องเนี่ยไปที่ตรงปวกใหญ่ไหมอันน้อยค่ะปวกน้อยๆครึ่งกับพอแล้วก็เลยมีอาการแบบนั้นเฮ้ยทางนี้เพื่อนสวัสดีชาวบ้านทุกคนสวัสดีชาวบ้านทุกคนแต่ผมไม่สวัสดีทนายนะเพราะคนอย่างบ้านไม่สมควรสวัสดีนี่มึงสวัสดีกูนี่เรื่องน้องซีเรียสเอาเพื่อนนั่งก่อนมันไม่ได้เรื่องอะไรเพื่อนคืออย่างงี้ลูกเขาเนี่ยตอนอายุ14นะนี่ทั้งผอ.นี่คุณครูอันนี้พี่อบต.ชาวบ้านนี่พ่อแม่พี่สาวนะตอนอายุ14เนี่ยปกติแต่หลังจากไปบวชหน้าไฟให้ตาคุณตาก็บอกว่าเห็นผีตาแล้วก็หนีหายไปจากบ้านไปเข้าป่า2 วันบอกว่าเจอผีแต่พี่สาวอ่ะเขาเชื่อว่าที่จอมปวกเล็กปวกอยู่ไหนบวกอยู่ไหนไม่แต่คุณครูเนี่ยยืนยันว่าตอนเรียนอะปกติแต่ทีนี้ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องอาถรรพ์แล้วตอนนี้น้องอยู่ไหนน้องอยู่ในห้องค่ะอยู่ในบ้านแล้วเสื้อผ้าล่าหน้าตรงหน้าตายังปกติไหมไม่อะไม่ปกติอาบน้ำทำความสะอาดตัวเองบ้างไหมคะไม่ได้อาบนะครับตรงไม่ยอมโดนน้ำด้วยคือเราฉีดน้ำแต่ก็จะหนีค่ะแต่กิจวัตรประจำวันของน้องก็ทำอะไรอะกินแล้วก็นอนแล้วก็เดินแล้วก็จะเดินออกมาข้างนอกเฮ้ยแล้วถ้าผมเข้าไปเขาหนีไหมไม่ทราบเหมือนกันคือตอนนี้เขากำลังคิดอยู่ว่าไม่ทำร้ายก็วิ่งหนีกูอยากให้มึงเอเยนัทเข้าไปว่ะกูอยากให้เอเยนัทเข้าไปกูห่วงกูขอปกป้องมึงเพื่อนกูกลัวว่าน้องวิ่งใส่เลยกูและปกติตอนนี้น้องเรียนน้องก็ปกติไหมปกติค่ะเป็นคนไม่เล่นกับยาเสพติดนะไม่มีเลยค่ะยาเสพติดไม่เคยมีแล้วทุกวันนี้คนเป็นเพื่อนหรือคนเป็นครัวเคยเข้าไปคุยเขาไหมเคยมาดูอยู่ค่ะไม่เคยเข้าไปคุยกับเขาไหมไม่กล้าเข้าไปค่ะยืนห่างๆอยู่ค่ะแล้วเพื่อนเขาสนิทมีไหมที่นี้มีค่ะขอเพื่อนเขาคนเดียวเทนคือแบบว่าแต่ก่อนน้องแบบอันนี้คือเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปหาเพื่อนหน่อยนะเรากล้าไหมขอโทษรักเพื่อนไหมรักไหมเราเห็นเพื่อนเราเป็นเนี้ยเรารู้สึกยังไงอ่ะสงสารเราเคยเข้าไปคุยกับเพื่อนเราไหมเดี๋ยวพาทนายไปสารกับเฮียนั้นนะเข้าไปหาเพื่อนหน่อยแต่ถ้าเพื่อนหนูจำเพื่อนได้ลองไปกอดเพื่อนเพื่อนจะรู้สึกยังไงกล้าเปล่ากล้ากอดเปล่ากล้าไหมไปเดี๋ยวพี่พาไปมาอ๋อมันอยู่นี่เหรอวะไปเข้าไปไผ่สวัสดีครับสวัสดีครับไผ่จำเทนได้ไหมเพื่อนมาไผ่ครับไผ่พูดกับพี่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไปไปครับไปใจเย็นไปไปครับฮะเอาอะไรนะไหนจะไปไหนไปไหนนะไปไหนเอามาไปไปไหนไปไหนมานี่มา
คืออย่างนี้เข้าไปเนี่ยคือน้องเนี่ยเขาจำได้นะเขาจำคนได้นะแต่เพียงแต่ว่าเหมือนเขากลัวอาการเขาเนี่ยคือกลัวแล้วก็เหมือนไม่สบตาคนแล้วก็เขาพยายามจะเดินออกเดินหนีแล้วเขาก็จะเดินพูดซ้ำๆพูดอะไรไม่รู้ว่าพูดพึมพำอ่ะก็คืออาการเขากลัวแหละแต่น่ากังวลนะแบบนี้บริเวณห้องเขาเป็นอะไรว่าไงกลิ่นบรรยากาศก็กลิ่นก็คือเหม็นนั่นแหละเหม็นเหม็นฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เดี๋ยวก่อนกูเริ่มไม่ดีเดี๋ยวหมอปลาไม่ดีนะตอนนี้หมอปลาเริ่มมีอาการอาเจียนนะเว้ยเห็นเด็กก็พอผมเริ่มเข้ามาบริเวณที่น้องนอนแล้วนะผมรู้สึกไม่ดีตอนนี้เขาพยายามจะเดินหนีด้วยเหมือนเดินวนแล้วจะเดินหนีเหมือนกลัวคนอ่ะ เดี๋ยวมึงเข้าไปดูอ่ะอาการมันแปลกๆไม่น่าเชื่อเด็กจะเป็นได้ขนาดนี้อัดวิ่งกันไปไปเอาไว้เฮียเอาเด็กมานอกด้วยเราจะช่วยกันด้วยวิธีไหนและจะสำเร็จหรือไม่ติดตามกันต่อครับมาช่วยหน่อยครับมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยผู้ชายช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจช่วยเหลือภัยกันต่อสักครู่เดียวกับผู้ซ่าปลาภัยร่วมปฏิบัติการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงซีแอนด์อีชนิดเม็ดฟู่ตาสันไลฟ์สวัสดีครับสวัสดีครับไผ่จำเทนได้ไหมเพื่อนมาไผ่พูดกับพี่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไผ่ใจเย็นใจเย็นไผ่น้องไผ่ครับฮะเอาอะไรนะไผ่จะไปไหนไปไหนนะไปไหนไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้มาเฮียครับเอาเด็กมานอกด้วยภารกิจคู่ซ่าปลาภัยลำดับที่129ลบหลู่จนเป็นบ้าผู้ซ่าปลาภัยยังอยู่ในภารกิจการช่วยเหลือภัยและพยายามนำตัวภัยออกมาจากห้องมืดๆห้องนี้ครับไปใส่เกงดิเดียวใส่เกงดิบอลเอามาช่วยกันเอาเกงมาใส่ดิไปตั้งให้ตีใจเย็นจะได้หายใจเย็นพี่เอาไฟจุดเลยเอาไปไหมเอาเลยไปเช็คพอหมอปลาเรียกอะเหมือนกับเขารู้สึกตัวบังคับแล้วเขายังแต่ยังพูดไม่รู้เรื่องก็เหมือนกับยังมียังคุยคนเดียวข้างหูอยู่แล้วตอนนี้เหมือนหมอปลาเรียกเริ่มสติในระดับนึงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าน้องจะเป็นยังไงอันนี้เอาข้างม้าไปดิเอาข้างม้าไม่มันมีสติแล้วไปเอาผ้ามาไหมเอาผ้ามาไปก่อนเฮ้ยตอมมึงเอาห่างเชือกเลยเผาสิ่งไม่ดีออกไป
คือเราไม่รู้หรอกแต่คือของอะไรที่มันอยู่แล้วมันไม่ดีเผาออกไปก่อนเอามาเผาหมดเลยคุณแม่อะไรไม่ดีเผาให้หมดน้ำปลาบาเบอร์จักรังเอามาเลยโอเคไปเร็วข่าวใครไปทำอะไรไปเบาเนี่ยตามไปนะคือตอนนี้สิ่งที่ไม่ดีที่น้องเก็บไว้เนี่ย อยู่ใกล้ตัวเราไม่รู้หรอกอะไรเป็นไงแต่เราไม่อยากให้อยู่ในภาพความทรงจำเก่าๆอันนี้หลักวิทยาศาสตร์ก่อนนะแต่ถ้าเป็นหลักความเชื่อก็ของที่ไม่ดีให้เผาให้หมดเอาห่างอันตรายโอเคพี่เปลี่ยนเกงอ่ะคุณเปลี่ยนเกงหนูยืนบังพอยืนบังพี่มาบังไปแล้วเปลี่ยนเกงพี่เบียร์ไปช่วยก่อนยกขาก่อนแม่รู้สึกยังไงบ้างครับไปเลยดีใจด้วยค่ะที่เขาออกมาจะไม่ได้ที่บ้านแม่เอาไม่ได้คนเดียวไปนั่งเลยลุงไปมึงนั่งเฉยเอาน้ำมาเลยเปิดน้ำเลยค่ะเปิดน้ำล้างก่อนจับไว้นี่มองลุงเออเท่ตายมึงจังเท่เอาสบู่ถูหน่อยอย่าเพิ่งไหวผ่านเดี๋ยวไม้เขี่ยไฟหน่อยนี่น่าจะ2ปีแล้วไม่อาบน้ำหนาท่าเนี่ยใช่ค่ะปิดเลยมาปิดเลยหนาวไหมถึงกันได้ไปแล้วหนูเดี๋ยวให้มันฟังนะเย็นไหมกลัวไปนะระวังน้ำนะเย็นๆครับไปยะถูกออกเลยให้มีสติก่อนบ้วนระวังนะแกล้งนะนั่งดีแล้วถือไว้จริงถือปุ๋ยจริงองบีบเลยเฮ้ยหนูถือปุ๋ยแกให้มาอยู่ไหนถือสบู่ไว้จริงเขียนชื่ออะไรเราอ่ะน้องไผ่พงชื่ออะไรบอกสิไผ่สารัตน์เปล่าตาน่าจะเป็นแบบนี้ได้แต่พออาบน้ำอาบท่าแล้วดูดีขึ้นเป็นไงบ้างคะพี่เอ๋ก็ดีเขาเริ่มมีสติแล้วเขาเริ่มมีสติเชื่อว่าหมอปลาทำได้ไผ่เป็นไงเอาลองคุยกันดิไผ่มองจ้องตาดิไผ่ไผ่จ้องตาดิไผ่ปักเดินไม่รู้เลยไปต้มกลมๆถอยไปต้มกลมๆนู่นเลยค่ะทั้งหลังนะคะไปข้างหลังไปคือแต่มันหน้าตาดีเนี่ยไผ่เจ็บไหมถ้าบอกว่าเจ็บก็จะเลิกไม่เหยียบเจ็บไหมเจ็บว่ะเจ็บนุ๊กมันเจ็บมันเหมือนตอนเนี้ยเขายังไม่มีสติแต่รู้คำว่าเจ็บรู้จักอายแต่ถามว่าหลายคนถามว่าเฮ้ยแล้วหมอปลาเผาของไผ่เขาทำไมเพราะเขาใช้นุ่งใช้นอนอยู่ผมบอกว่าจังหวะที่ผมยังไม่เจอตัวน้องผมสัมผัสถึงผีตามที่ทุกคนเชื่อว่าไผ่ต้องโดนผีได้งานแน่ถึงมีพฤติกรรมเนี้ยเราก็ทำลายทุกอย่างที่มันอยู่ข้างกายไผ่แม้กระทั่งเสื้อกางเกงตัวที่เขาใส่แม้กระทั่งฟูกที่นอนเราเผาทั้งหมดแล้วก็ให้พี่น้องเนี้ยไปเคลียร์พื้นที่แล้วเดี๋ยวหลายคนถามว่าเฮ้ยจับเขาอาบน้ำทำไมเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกก่อนอันนี้คือสำคัญเลยเพื่อทุกคนที่มาเข้าใกล้เขาเนี้ยจะไม่มีเชื้อโรคต
2มันจะทำให้ร่างกายเขาเนี่ยเกิดความสดชื่นมากขึ้นหลายเคสที่ผมเจอพฤติกรรมเหมือนไผ่เนี่ยผมก็ลองอาบน้ำบางคนพออาบน้ำปั๊บสดชื่นปั๊บพอมีสติพอคุยรู้เรื่องแต่ผมเชื่อว่าสักพักเนี่ยเขาน่าจะรู้เรื่องแต่เดี๋ยวผมจะให้ทนายพิสารเนี่ยกับเมียเนี่ยคุยกับเขาอยู่ตรงเนี้ยผมกับเฮียนักจะไปสำรวจจุดที่ทางครอบครัวเชื่อว่าเล่นงานไผ่เราไปรุ้นกันว่าผมจะเจออะไรไหมจุดที่จะพาผมกับเฮียนัทไปเนี่ยคุณสงสัยอะไรสงสัยมีหลวงตาที่หลวงตาตายกับจอมปลวกสองคนอะไรนะสงสัยที่ว่ามีหลวงตาตายในบ้านที่เอาพระเสียชีวิตก็คือไอ้พระมรณภาพอ๋อพระหลวงตามรณภาพอยู่บนบ้านตรงไหนแล้วบ้านใครอ่ะอันนี้เป็นบ้านของหลวงตาค่ะเดี๋ยวแล้วปัจจุบันใครอยู่อ่ะป้าค่ะซึ่งเป็นอะไรกับภัยอ่ะเป็นยายค่ะเป็นยายตายอยู่บนบ้านเหรอใช่ค่ะมีอยู่ตอนนี้มีอยู่3แล้วเมื่อก่อนภัยมานอนนี่มั้ยนอนค่ะแต่ก่อนนอนนี่ตอนที่เป็นเด็กน้อยนอนนี่แล้วหนูก็ให้ไปนอนอยู่บ้านหนูอ่ะลองพาขึ้นไปสำรวจเนี่ยนี่ค่ะลูกของปลาแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกของหลวงตาอันนี้จะเป็นย่าแต่ผมเข้ามาผมยังไม่สัมผัสกับผีเลยนะเนี่ยผมยังไม่เจอเลยนะไม่เจอเลยนะบ้านหลังเนี้ยเดินตำรวจฮะไผ่บอกว่าเห็นผีหลวงตาแต่ผมไม่เจอแต่ผมไม่เจอนะไปรอบบ้านคือไม่มีนะครับคือแม่ผมขึ้นไปสำรวจบนบ้านมาแล้วที่ไผ่บอกว่าเห็นผีลงตาเห็นนู่นนี่นั่นบนบ้านปกตินะไม่มีอะไรนะแล้ว3จุดไหนที่ไผ่มากินของเส้นไหว้ตรงนั้นน่ะวันนั้นเราเลี้ยงอะไรตรงนี้ครับก็เลี้ยงเป็นเปี๊ยะขนมไข่อ๋อแล้วไผ่เขาจะมากินตอนนั้นเขาเริ่มมีอาการยังอันนี้ไม่เกิดนี้เขาไม่กินแล้วค่ะไม่ผมถามว่าตอนนั้นเขามีอาการยังคือมีอาการเริ่มเป็นแล้วใช่ค่ะแต่เน้นกินเฉพาะของเส้นไหว้ค่ะบ่อยเวลาไหว้ก็วิ่งกินทุกครั้งอ๋อถ้าเราไหว้ปั๊บเขามากินเลยใช่เขาจะเดินออกมากินเองเหรอส่วนใหญ่เขาก็จะพวกหนูบางทีเอาไปไว้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้กินแล้วเมื่อก่อนนะไม่รู้ก็ให้กินอ๋อเราเป็นคนเอาไปให้เขากินเองไม่ค่ะคือว่าเขาว่าอย่างเงี้ยเขาจะหยิบกินค่ะเขาป่วยอยู่ไหมเนี่ยนะเขาจะเดินมาเอาเองเหรอใช่ค่ะจะมาเอาก็คือมาเนี่ยจะหยิบอ๋อเดี๋ยวหลายคนจะถามว่าเฮ้ยไอ้ของที่เรามาเส้นไหว้ศาลเส้นไหว้พิธีกรรมต่างๆอ่ะมันกินได้ไหมผมบอกแล้วว่ามันกินได้แต่สำหรับคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าคนที่จิตอ่อนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงพอกินของเส้นไหว้ปั๊บมันเหมือนไปแย่งผีมันกินจะทำให้ร่างกายคุณทรุดเขาเรียกว่าของแสลงสำหรับคนร่างกายไม่แข็งแรงผมถึงแนะนำทุกเคสครับว่าของเส้นไหว้ไม่จำเป็นอย่าไปกินแล้วมันจะมีอีกจุดใช่ไหมใช่ค่ะที่น้องวิ่งไปวิ่งไปทำอะไรไม่รู้หายไปกี่วันอ่ะ2วันค่ะโอ้อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ต้นใต้ต้นมะขามค่ะแล้วใครไปเจอมีคนที่เขาอยู่ร้านกาแฟเขาไปเจอก็เห็นหมาเขาเลยไปดูไปนอนอยู่ที่นั่นค่ะอุ้ยพาไปเลยดิไปช่วงหน้าตามหมอปลาไปสำรวจจุดต้องสงสัยอีก1จุดจุดนี้จะมีผีหรือไม่สักครู่เดียวคู่ซ่าปลาไพ่อะกูโอสยบมารโคตรมหาปะไลคู่ซ่าปลาไพ่อะ
ภารกิจคู่ซ่าปลาไผ่หมายเลข129กับการลงพื้นที่ช่วยเหลือน้องไผ่วัย16ปีที่มีพฤติกรรมคล้ายคนสติไม่ดีหลังจากบวชหน้าไฟและเชื่อกันว่าที่น้องมีอาการแบบนี้เพราะเคยปัสสาวะรถจอมปลวกอีกทั้งยังชอบพูดท้าทายสิ่งลี้ลับอีกด้วยหลังจากพาน้องออกมาทำความสะอาดเนื้อตัวและหมอปลาสำรวจพื้นที่แล้วยังสัมผัสสิ่งลี้ลับไม่ได้นะครับคือแม่ผมขึ้นไปสำรวจคนบ้านมาแล้วพี่ไผ่บอกว่าเห็นผีดวงตาเห็นนู่นนี่นั่นบนบ้านปกตินะไม่มีอะไรนะจากนี้หมอปลาเดินทางไปสำรวจอีกหนึ่งจุดเป็นจุดที่น้องไผ่ชอบวิ่งหนีมาที่นี่และเคยนอนเลื้อยคล้ายพญานาคที่จุดนี้ครับเข้าทางไหนอะได้เห็นได้มั้ยน่ะได้ดิไหนครับขอลงมาเลยครับขอให้ขอลงมาก่อนนะผมก่อนได้มันเห็นเท่ากันเลยครับจุดนี้ไม่ดีว่ะมีผีว่ะพวกนี้เหรอมีผีไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันอยู่ทางโค้งมีผีมีผีดิมีมันร่างไงนี่เหรอนั่งแบบนี้ค่ะแถบตรงช่วงลงเนี่ยค่ะแม่งคือลูกไรเออเฮ้ยทีมงานแพลวเด็กคุณรู้บ้างอ่ะตองเลยได้เลยแน่นอนตองมีเหรียญไหมฮะเหรียญคุดเหรียญคุดมีแค่ไม่มีปาที่เจ๊กว่าไปออกว่ะแย่แต่จะแก้เลยสวัสดีคุณครูก่อนแล้วน้องไผ่สวัสดีครับก่อนจำครูได้ไหมแล้วสวัสดีครับคุณลุงเห็นไหมสวัสดีครับก่อนแล้วจะได้ไหมลูกพอโรงเรียนอะไรนะฮะคลองม่วงนี่แหละค่ะอันนี้ผู้บัญชาการโรงเรียนคลองม่วงจำได้ไหมจำได้เลยลูกครูสาวหน้าโดนสอนโดนเด็กๆไม่ได้มองเลยมองนิดนึงให้เกียรติครูนี่สิลูกคนเก่งแล้วจำได้ไหมครูที่ตีเก่งๆอ่ะจำครูได้ไหมเนี่ยไผ่นายลองคุยให้ทีมรู้เรื่องไหมเอ้แทนมาดังๆดังๆบอกไอ้เพื่อนรักเพื่อนรักตีกองเปล่าถามเลยมึงจำกูได้ไหมมึงจำกูได้ไหมกูชื่อไพศาลชื่อไพศาลมันยังไงป่ะที่ไหนมีผีฮะไม่แปลกเลยว่าทำไมไผ่ถึงต้องมาอยู่ตรงโคนต้นมะขามใหญ่เนี่ยเห็นคอยมาหาผีอยู่กับผีเราสำรวจมา2จุดก็คือบนบ้านกับหน้าบ้านก็เจอจุดที่3ผมไม่ดีเลยเหมือนครั้งแรกก่อนที่ผมจะเจอไผ่น้ำตาไหลหาวแล้วอ้วกแสดงว่าจุดนั้นมีผีคือตัวน้องก็มีไอ้ตรงต้นมะขามนี่ก็มีพอผมเข้าไปแล้วผมแย่เลยแสดงว่ามีถึงมีดีเดี๋ยวไม่เคลียร์นะเอาพูดไปตอกเนี่ยเพื่อแก้ไปทีละจุดเลยหลังจากที่ว่าให้เคลียร์นะตอกเสร็จเดี๋ยวค่อยกลับไปหาไผ่อีกครั้งแล้วผมจะเข้าไปสำรวจรอบบ้านอีกที่เมื่อกี้แม่เขาอ้างว่าวิ่งอยู่ที่ต้นไผ่จุดนะอันนี้จะเป็นการทำพิธีอะไรครับตอกกำกับไว้ว่าอันนี้คือเหรียญคุดเหรียญแผ่นดินเป็นที่นี่คือของหลวงของแผ่นดินผีจะมาอยู่มาสิงอย่างเงี้ยไม่ได้
ตามที่หมอปลาเคยบอกไว้นะแป๊บนึงโอเคอ๋อนี่น้องชายเหรอน้องชายน้องชายน้องจำน้องเรียกสิลูกเรียกพี่พายพี่พายน้องเรียกลูกจะกระจีหูไหมจับมือน้องสิลูกพายดีๆจับมือน้องดีครับจับแล้วเรียกน้องสิแพรจำน้องได้ไหมจำน้องได้ไหมเนี่ยเราชื่ออะไรชื่อเน็ตเออบอกเน็ตมาหาเน็ตมาเนี่ยเน็ตคือน้องชายจะรู้แล้วเนี่ยเน็ตร้องไห้แล้วหนูไม่ยอมอันนี้หนูเป็นพี่เป็นตัวอย่างที่ดีสิลูกเนาะเนี่ยหันไปมองน้องหน่อยลูกเนี่ยสิน้องจะร้องไห้แล้วเห็นไหมเออก็ยังรู้จักหันนะมองน้องหน่อยลูกแล้วคนเก่งแล้วน้องน้องรักหนูนะไายที่นี่มีพ่อมีแม่มีน้องแล้วหนูไปไหนถ้าถามเรื่องกระเพาะกันได้ยังไงได้ไหมเนี่ยหลังที่เขาอยู่เนี่ยเหรอนายวิ่งมางี้เหรอเขาวิ่งแอบคนน่ะเหรอวิ่งเขาจะคือถ้าอารมณ์ไม่ดีปั๊บเขาจะวิ่งอย่างเดียวจะมานั่งอยู่ชอบของมึงแอบคนเหรอไม่ค่ะเขาวิ่งมาปุ๊บเราเลยพอเราตั้งข้อเขาจะมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้คือเขาจะแอบกินแสดงว่าเข้าแต่ละมื้อเนี่ยเขากินหมดใช่ไหมหมดค่ะก็กินบ่อยด้วยแล้วเรารู้ไงว่าเขากินบ่อยก็เห็นเอาบ่อยค่ะบางทีหนูเห็นหนูก็เดินถามว่าเมาอะไรเขาก็เราก็รู้มาเอาข้าวแล้วเขาก็ถือมากินอ่ะเขาไปคดเองเหรอไม่ค่ะคือแม่เขาทำไว้ให้เอาวางไว้ที่ไหนวางไว้ตรงบ้านค่ะข้างหลังเขาก็จะอยู่สภาพนี้เดินไปเอาใช่ค่ะเขาเดินไปเนี่ยเขาจะยืนมองยืนดูว่ามีใครอยู่ไหมถ้ามีเขาก็จะยืนรออยู่นะแต่ถ้าคนอื่นไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าใครมาเอาอะไรเขาก็จะไล่หนูจุดนี้ไม่มีอะไรผมมันเป็นแบบนี้ฮะคือคนที่มีสิ่งที่เหนือธรรมชาติมันอยู่ในตัวหรือว่าผีเนี่ยพวกนี้มันก็จะไม่คุยกับใครอยู่แล้วแอบกินทุกอย่างแต่กลางคืนพวกนี้จะมีฤทธิ์มีเดชกลางวันก็จะฟอร์มเหมือนคนนอนตายฮะแต่กลางคืนออกฤทธิ์เดี๋ยวลองไปดูไผ่ทิ้งว่าตอนนี้น้องเป็นไงเพราะผมห่างจากน้องมาประมาณชั่วโมงแล้วช่วงที่ผมกับเฮียนัทไปสำรวจไปดูว่าน้องเป็นไงตอนนี้เป็นไงป้าคุยเป็นไงสติตายพ่อเขารู้เรื่องหลายครั้งแล้วอันนี้เริ่มมีสติฟังเพลงได้แต่ตอนเนี้ยเมียมึงอะไปแล้วเมียมึงอะไปกูว่าเมียมึงหนักไปช่องตาของหมอยเลยจะไปแล้วคุยกันเจ็บไหมเนี่ยจับดีไหมหน่อยเจ็บไหมเขาเริ่มมีสติแล้วมันต้องกระตุ้นนี่ไงไม่พี่ฟ้าเขาทำจนยิ้มจนไรได้ตอบรับรู้แล้วนะพี่ฟ้าพูดจนรู้เลยอ่ะอันนี้กูไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงพี่ฟ้าแย่แต่แบบกูยอมเลยไม่เป็นไรพูดสิลูกพูดสิครับลูกพูดโลดดึงสติคือทุกคนฟังนะผมอ่ะไปสำรวจหมดทุกจุดแล้วจุดที่ทุกคนเชื่อว่าน้องมันโดนผีได้งานผมก็ให้เฮียนัทแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นหลักตอนนี้สิ่งที่มันสำคัญอ่ะคือสภาพร่างกายน้อยและจิตใจน้องเพราะเราไม่รู้ว่าระยะเวลา2ปีเนี่ยที่น้องอยู่ในเนี่ยไปน้องกินกับนอนเนี่ยมันจะมีโรคอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้คือวันเนี้ยเดี๋ยวผมอยากให้น้องเนี่ยพาน้องเนี่ยไปหาหมอโรงพยาบาลก่อนเช็คทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วหมอเขาให้ยาอะไรมาก็ทานได้ปกติแล้วน้องมีเหตุการณ์ยังไงส่งบอกทีมงานแล้วถ้าครอบครัวพี่ไม่สบายใจเดี๋ยวผมมารับไปอยู่กับผมได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญกว่าผีคือต้องให้น้องเข้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องตรวจทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแต่เดี๋ยวผมเชื่อว่าน้องเขาดีขึ้นเลยเขาต้องดีขึ้นยังไงเขาต้องกลับมาเป็นไผ่ที่เป็นพี่ชายที่เป็นลูกเราแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์กลับมาแน่นอนแต่ตอนนี้ต้องเอาเรื่องสุขภาพทางวิทยาศาสตร์ก่อนให้หมอก็ตรวจเช็คก่อนโดยหมอเขาว่าไงเราต้องเชื่อหมอแล้วหนูก็ส่งรายละเอียดให้ทีมงานแล้วถ้าน้องเป็นไงไม่สบายใจยังไงเดี๋ยวทีมงานเอาไปอยู่บ้านหมอปลาเลยนะแต่เบื้องต้นเราต้องเอาน้องเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไอ้เรื่องความเชื่อพี่ผมไปแก้ให้ทุกจุดแล้วผ
มเจอจุดไหนผมจัดการให้หมดในมุมมองผมอะที่ทุกคนเชื่อว่าน้องเกิดจากผีไม่ได้งานอะผมก็เชื่อแบบพี่นี่แหละเพราะผมไปสำรวจแล้วผมเจอจุดต้นมะขามใหญ่ซึ่งมันอยู่ตรงทางโค้งพอดีซึ่งจุดนั้นผมสัมผัสถึงพลังงานไม่ดีและครั้งแรกที่ผมยังไม่ได้เจอไผ่ผมอยู่ตรงมุมห้องผมเกิดอาการต่อต้านเท่ากับผมมาเจอสิ่งไม่ดี2จุดคือตัวน้องกับจุดตรงนั้นส่วนไอ้ตรงที่เรื่องกินของเส้นไหว้เรื่องหลวงตาแล้วก็เรื่องจอมปลวกแล้วก็เรื่องหลังบ้านไม่เกี่ยวข้องเพราะจุดที่เกี่ยวข้องอ่ะผมจัดการแก้ไขมาแล้วเดี๋ยวน้องก็จะดีขึ้นแต่ที่มันดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผีอย่างเดียวมันต้องวิทยาศาสตร์ด้วยเข้าใจไหมครับยังไงเชื่อผมว่าภัยกลับมาเป็นลูกเราเหมือนเดิมเป็นน้องเป็นพี่เราเหมือนเดิมคนเดิมจะกลับมาของพี่เอกมาแล้วในมุมของเด็กที่เป็นแบบนี้ถ้าลักษณะแบบนี้ติดต่อหน่วยงานไหนอะไรยังไงผมมีตรงนี้ป่ะหางป่ะพูดแนวไหนนะไอ้ไม่ฟังดีก็สำหรับเคสนี้นะก็พี่ก็ดูแล้วพี่ก็สงสารนั่นแหละทีนี้อยากจะบอกถ้าเกิดครอบครัวไหนที่น้องมีอาการแบบนี้นะก็ให้ติดต่อหน่วยงานอย่างเช่นพม.นะครับพัฒนากระทรวงพัฒนาสาธารณสุขอะไรเงี้ยปกครองจังหวัดให้เข้ามาดูได้แต่เนื้อในเนี่ยสภาพแวดล้อมสำคัญนะการใส่ใจการดูแลสำคัญแล้วก็ความเชื่อใดๆเนี่ยก็อยู่ที่ครอบครัวด้วยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอยากให้ติดต่อหน่วยงานเหล่านี้ก่อนถ้าติดต่อไม่ได้ก็ให้ติดต่อมาที่รายการกู้ซ่าได้จะเป็นผู้ช่วยประสานได้นะครับผ่านจากวันนี้ที่มาดูน้องเนี่ยน้องเป็นคนที่น่ารักมากนะคะแม่แต่ว่าต้องสำคัญที่สุดคือกำลังใจและความห่วงใยจริงๆเป็นคนที่กำลังใจมันไม่ได้มีมากมายหรอกเพียงแต่เข้าใจว่าเวลามันไม่มีเป็นยังไงเลยอยากจะบอกว่าอยากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ตลอดไปมีอะไรก็ติดต่อทางคุณซ่าได้เลยนะคะหลังจากหมอปลาได้ทำพิธีทางความเชื่อให้กับครอบครัวได้สบายใจแล้วต่อจากนี้เราต้องส่งตัวน้องไผ่เข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาต่อไปครับและต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลางที่ช่วยประสานงานนำรถพยาบาลมารับตัวน้องไปรักษาต่อมาณที่นี้ด้วยครับรู้สึกดีใจค่ะพี่ว่าถ้าหลานได้กลับปกติก็จะดีใจค่ะขอบคุณทีมงานหมอปลาด้วยนะคะที่ว่ามาช่วยหลานหนูในวันนี้ค่ะและนี่คือน้องไผ่ในปัจจุบันที่ดูสดใสขึ้นมากครับนอกจากการรักษาทางความเชื่อและทางวิทยาศาสตร์แล้วความรักจากครอบครัวที่ต้องดูแลเอาใจใส่น้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับทีมงานคู่ซ่าปลาภัยขอเป็นกำลังใจให้น้องไผ่ดีขึ้นในเร็ววันบ้านนี้ใครก็อยู่ไม่ได้คือตอนคืนนี้ใช่ไหมคะประมาณสักช่วง2 ทุ่มนี้ค่ะในครัวจะมีเสียงเหมือนคนเปิดประตูแล้วข้างบนบ้านก็จะลั่น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 คือลั่นตามแบบป้าเลยนะคะเหมือนเราเดินเนี้ยเขาก็จะเดินบนหัวเราคือแฟนเขาซ่อมรถอยู่ตรงหน้าบ้านซ่อมไฟเนาะแล้วก็มีงูเลื้อยมาหาที่หน้ารถหนูก็ทักว่างูงูอะไรเงี้ยค่ะแฟนก็ตีจนตายเลยแล้วเขาก็ขับรถออกไปไม่ถึงชั่วโมงรถก็ความบ้านแห่งไสยศาสตร์มนต์ดำกระดูกและพิธีของหมอปลาที่คุณไม่เคยเห็นพลาดไม่ได้คู่ซ่าปลาภัยเสาร์หน้า18:00 น.พูดเลยไอ้เพื่อนรักมึงต้องหายเพื่อนรักมึงใส่ฐานตรงไหนวะพูดเลยไอ้เพื่อนรักมึงต้องหายบอกเพื่อนนะหมอปลาเพื่อนรักมึงต้องหายอมรินทร์ทีวี